ที่กลับมาเมื่อคืนนะครับได้รับแจ้งจากทางบริษัทว่าเครื่องเจ้าสาวที่หลวงพ่อเมตตามอบให้โรงพยาบาลครับเราจะมาส่งวันพฤหัสที่จะถึงนี้ครับวันที่26มิถุนายนครับก็เลยเข้ามาขอบคุณหลวงพ่อครับ26นี่คือและชื่อของบริษัทที่อยู่ตรงนี้ครับที่หลวงพ่อบอกว่าจะเขียนเช็คให้ก็เลยใส่คอมเพลตครับก็อยู่ที่วันที่
กมาไก่แก่ทุกแปรบานนะแล้วมาช่วยใส่ปากเลยฮะนะเนี่ยรู้จักการทำบุญฮะการนายกินอะไรฮะฮะนะเมื่อชาตินี้ก็ไม่ได้ทำบุญแล้วชาตินาก็ไม่มีอะไรกินฮะรักกันไหมฮะเนี่ยเขาใช่ไหมนะเดี๋ยวนี้น้องบัวพูดแล้วก็ไม่มาปล่อยๆแล้วฮะเล็กวีน้อยฮะเนี่ยมายังไงบ้างที่เราต้องการนะฮะมีงานมีงานนะตั้งแต่เกิดมาก็มีงานนะถึงวันตายก็มีงานชาติหน้าก็มีงานฮะนะดูเองงานจะหาเงินเพื่ออะไรเพื่อร่างกายนี่ฮะร่างกายนี่ก็เกิดแล้วตายแล้วป่วยล้มนะนะแล้วสุดท้ายก็ทำงานเพื่ออะไรฮะเงาเพื่อร่างกายนี่ก็ต้องมีประโยชน์ชาตินี้ต้องเอามันมีประโยชน์ฮะเมื่อไม่หาทั้งหมดเมื่อไม่ได้เรียนจิตใจฮะดูแลจิตใจฮะเป็นส่วนมากก็ผมไม่ได้ดูแลจิตใจเงินไม่ได้ดูแลคนขับรถฮะเป็นยังไงวะเป็นยังไงพังตลอดเวลาฮะนะร่างกายก็วางก็พังนะตายแล้วนะเอาอันใหม่นะเอารถยนต์ใหม่เอารถยนต์ใหม่นะเพราะว่ารถยนต์เก่าก็พังหมดเลยฮะนะเมื่อร่างกายของเราเมื่อเราพังเรียกว่าตายฮะแล้วมันจะเอาร่างกายใหม่ฮะแล้วมันจะหยุดวันไหนฮะไม่เคยมีความผิดนะตรงน้องไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดหนาคิดกลางนะชาติหน้าก็มีแน่นอนนะเดี๋ยวส่วนมากก็ชาติหน้าก็ไม่ใช่มนุษย์นะเคยได้ยินไว้นะส่วนมากนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรส่วนมากก็คนไปนรกนะ70%มนุษยชาติก็ไม่มีทางเลือกแต่คนนี้ก็มีทางเลือกนะนะ 70% ไม่มีทางเลือกไม่มีแต่ไปแล้วหรอกนะแล้ว 30% วันนี้ก็รักษาศีลนะวันนี้ก็ไม่สะดวกวันหน้าก็รักษาศีลนะเนี่ยมันเนี่ยนะจามศีลก็ไม่จามศีลนะแล้วสุดท้ายก็ไปนรกป่ะนะหรือไปสวรรค์ป่ะฮะนี่ของเรานะมีเด็กคนน้อยดีที่ไปหากันมนุษย์ชาติก็มีเด็กประโยชน์นะในศาสนาพุทธนะมีเด็กประโยชน์อันเดียวเพื่อหากันออกนะเพราะว่านี่มนุษย์ชาติก็เห็นทุกข์และเห็นสุขชัดๆนะแม้ที่เราจะเมื่อมีความสุขก็หากันออกก็ไม่มีประโยชน์นะไม่จำเป็นแต่เมื่อมีความสุขตลอดเวลานะเมื่อนะมาเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความสุขตลอดนะใช่ไหมอ่ะมีทุกข์บ้างนะคนมาก็มีทุกข์นะทุกข์ใจก็ทุกข์กายอ่ะยิ่งแก่ก็มีทุกข์กายใช่ไหมคุณยายเดี๋ยวปวดนี่เดี๋ยวปวดโน้นฮะเมื่อรถเก่าๆแก่ๆนะนี่ยิ่งของเราเนี่ยอายุมากขึ้นนะแล้วไปห้องไปอ่านบ่อยนะนะไปหาหมอนะหาแต่เปิดดูเลยสลับนี้สลับโน้นสลับนั้นฮะนะเงินรถยนต์นะเงินไปนะเปิดดูอะไรไม่ทำงานก็ออกไปนั่นเลยใส่ใหม่ฮะเรื่องในตัวหัวใจก็ทำได้แล้วนะแต่โลกมันพูดยังอาจจะยังทำไม่ได้แล้วสมองก็มันไม่ได้ยังไม่ได้นะเนี่ยมันคิดให้ดีๆหน่อยนะศาสนาพุทธแล้วก็เราเป็นชาวพุทธนะต้องรักษาศีล5นะแต่ทำลายใครอย่าเอาสิ่งใดๆที่มาใช้ของเราทำสุนิชาตราก็ตัวก็ไม่มีเรี่ยวเรี่ยวก็ไม่ตัวเนี่ยนะมุสาอย่าพูดเลวร้ายอย่าพูดโกหกอย่าพูดโลภล่วงนะแต่ของเราเนี่ยปากไปก่อนแล้วความคิดมาทีหลังใช่ไหมฮะนะพูดอะไรทำไมพูดอย่างนั้นล่ะฮะบางทีก็คิดออกได้แล้วสุดท้ายก็อย่ากินเหล้าอย่าเอายาเสพติดนะเพียงกับไวน์ก็เป็นเหล้าเหมือนกันทำให้เราเมาเนื้อเมาก็มันไม่รู้ตัวนะ
ของเราต้องฝึกสตินะต้องฝึกสมาธิบ้างนะทุกวันทุกวันนะสำคัญสมาธินะเมื่อไม่มีสมาธิทำงานก็ไม่ได้หมอก็ไม่มีสมาธิก็ผ่าตัดก็มันไม่ได้นะนะเดี๋ยวมันขาดสตินะนะมันสติก็มันไม่มีนะหมอที่ผ่าตัดเนี่ยมันเป็นสมาธิแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธิไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องตามศาสนาเป็นสมาธิที่จำเป็นนะเมื่อหมอเราไม่มีสมาธิก็ผ่าตัดก็ไม่เรียบร้อยนะก็จะต้องฝึกสติด้วยสติก็เป็นตาของเราตาภายในหรือที่รู้ตัวนะเคยได้ยินไหมนะรู้ตัวนะก่อนทำรู้ตัวก่อนพูดนะนี่ที่สำคัญแค่นี้ก็พอแล้วนะจำเอาไว้นะหมอพยาบาลนะนี่นะอย่าเสียชาติก็พออย่าทำอะไรก็หาตัวคนเล็กคนเล็กที่สักการะเยาว์เยาว์ทุกทีนั่งเพื่อนสักการะที่เอจิตังสักจิตังคุณหาเจ้าเมียวัชมิตรเจ้าจะได้คนชื่นชมจะทำฉันโลกนาราตุยะทานามิโตติราตุยะทาจะเป็นโยวิราชันที่สักโลกวินาศตุนาเทพวัตวันตรายุสุขีติสายุโตสวัสดีวันจันทร์ที่จะสนิทกันว่าปัจจัยนะนะข้าวธรรมะวัฒน์ที่อายุวันสุขังพลังสวัสดิ์สัมพันธ์พลังและขันติสัมปเทวะอาสาปภกานะข้าเวนะสาระสัมปิทวัตเตสวัสดิ์สัมพันธ์พลังและขันติสัมปเทวะอาสาปธรรมาข้าเวนะสาระสัมปิทวัตสวัสดิ์สัพพมังคลังกัจฉันตุสัพพเทวะนะสัพพทังคังคาเวนะสราสัมปิสวัสดิ์โตเตสาธุทุกคนกินข้าวทั้งนั้นนะมีอาหารวันนี้ก็มีอาหารเยอะเยอะนะหมอช่วยวันพักเลยฮะจะไปลงไปบ้านช่วงไหนไปพื้นฐานเขาจะมาส่งช่วงเช้าจะตรวจรับครับผมเดี๋ยวถ้าตรวจรับเสร็จเรียบร้อยจะให้เข้ามาพูดข้อที่นี่หลวงพ่อจะไปดูคนที่ร้านด้วยที่โรงพยาบาลหลวงพ่อก็มาเอาเช็คไปด้วยนะเอาไปที่โรงพยาบาลที่ก่อนจะรองได้นะผมก็จะไปที่โรงพยาบาลด้วยแต่ถ้างั้นถ้าเสร็จภารกิจแล้วหมายถึงว่าตรวจร่างเรียบร้อยแล้วก็คุณจะโทรหาเรียนหลวงพ่อดีไหมโอเคงั้นไม่เสียเวลาคิดว่าหลวงพ่อว่าตาเป็นยังไงหลวงพ่อเนื้อมันหลวงพ่อจะไปตรวจที่โอ้ยสามปีเลยขอพรรษาขอพรรษาครับครับไปดูครับบอกเลยนะข้าวบอกคุณอาจารย์แม่ต้องรีบไปไหนก็กินข้าวก่อนฮะบ้านก็ไม่ได้พูดไว้ที่นี่สงบ